มาเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Accessible Evo Mobile นะครับผมวันนี้ก็ตามที่ใครบอกไปนะครับผมว่าผมจะมาเล่นแบบชิวๆนะผมเอาชีวิตรอดไปวันๆนะคือผมจะได้อาจจะไม่มีการจับเมนูเสามากก็ได้นะครับผมผมเอาตัวผู้ชายนะผมตาสีแบบสีพิงค์เหลืองหน่อยไม่แต่ตามันจะไม่ค่อยมีผลอะไรหรอกขอผิวขาวหน่อยโอเคสีเผือกนี่แหละผมไม่ค่อยชอบเลยมันตั้งชื่อไม่เองไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยตอนแรกผมจะเล่นออนไลน์อยู่นะผมแต่ว่าคือแบบคือพอแล้วผมเล่นออนไลน์เนี่ยคือผมจำเซิร์ฟไม่ได้บางอันมันผมจำเซิร์ฟไม่ได้นะผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เฮ้ยชื่ออะไรดีวะเนี้ยนี่ว่ะชื่อดำโอเคแล้วก็ขอผิวดำดำหน่อยอุ๊ยอันนี้ดำไปโอเคได้แล้วดำดำโอเคเพราะว่าคือผมไม่เคยแต่งตัวละครเป็นสีดำหมดเลยนะเพราะว่าเวลาแบบนั้นกับตอนกลางคืนอะมันมองยากไปหน่อยนะครับผมมีแค่บางครั้งนี่แหละที่ผมแบบลองนี่สีดำเช่นตอนที่ผมสุ่มนะครับผมโอเคโอ้เสียงดังว่ะโอเคมาเก็บหินแล้วก็เก็บนี่โอเคทุบไม้เฮ้ยใช่ตอนแรกผมว่าผมจะทดลองทำแบบเล่นฮาร์ดคอร์นะผมแต่ว่าคือผมทำไปทำมาผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นละลายแบบฮาร์ดคอร์อะอุ้ยเลือดจะใกล้หมดแล้วคำอันนี้เครื่องสลัมบทอีซี่เนี่ยก็ทุกคนน่าจะรู้ว่ามันไม่ค่อยมีตัวอะไรของโทนนะครับผมเพราะว่ามันมีแต่ตัวน้อยนะโอเคขอตัวพีน้อยอัพบามิละกันนะครับผมเวลามันมีตัวอะไรมาเราก็จะได้สามารถสู้ได้นะครับผมขอขบไม้ก่อนคือที่เราจะขอไม้โอเคสักสองสามอันก่อนเพราะมันมีคุยที่เราต้องทำอันนี้เข้มไฟนะผมส่วนในนี้เราต้องผมจะขออัพหมดเลยนะสลิปโยพิกสลิปโยฟิชโอเคเกชินเบอร์รี่ฮะเบอร์รี่จะเราจะแตกไฟเบอร์โอเคข้างในอ๋อข้างในมีพาราซอผมนึกว่าจะเจอตัวแรปเตอร์เพราะว่าคือตรงนี้มันก็มีแรปเตอร์เหมือนกันนะใช่ตรงนี้มันก็มีแรปเตอร์เหมือนกันผมยังจำได้เลยเนี่ยคือตรงนั้นนะผมเจอเวล270นะผมตอนที่เล่นหมดฮาร์ดนะโอเคอิตแวตอิตซัมบัตเตอร์โอเคไข่ค่อยลอยลิงอัพสปีดเวลาหนีจะได้หนีได้โอเคบิวอะแคมป์ไฟโอเคต่อไปเราต้องฆ่าตัวอะไรสักอย่างที่ไม่เข้าเนื้อมะเขาโอเคดาเมจมาเดิมดาเมจชิ้นต้นผมขอเอาไปสักประมาณ130ก่อนนะครับผมเขาบอกกี่อะไรสั่นวะโอเคไม่มีนะโอเคฮะผมลองปรับอีปิกผมรู้สึกว่าภาพมันดูแปลกๆนะเนี่ยเจอแล้วครับผมคือที่จริงอ่ะผมก็สามารถปรับอีปิกได้นะมันก็ลื่นอยู่นะครับผมแต่ว่าผมปิดเสียงเลยดีกว่าดูดิปรับอีปิกมันก็โคตรลื่นเลยอยู่นะผมแต่ว่าคือภาพมันอ่ะคือภาพมันอ่ะมันไม่ค่อยค่อนข้างจะมืดไปหน่อยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะถ้าเกิดว่าปรับ resolution นี่ก็โคตรแหลกเลยนะผมไม่ค่อยได้เปิด resolution นะครับผมเพราะว่า resolution มันก็เหมือนกับพวกมันกับความชัดของภาพอะไรแบบนี้นะส่วนพวก epic ก็เหมือนกับพวกมันก็คราวนี้ก็น่าจะได้นะครับส่วนไอ้กราฟิกเนี่ยเห็นมั้ยมันก็เหมือนกับแบบเพิ่มกราฟิกให้สวยขึ้นแบบมีเงาอะไรอันนี้นะ
ปรับแบบนี้ช่วงแรกก็น่าจะได้ก่อนนะครับผมแต่ว่าสำหรับช่วงหลังๆเนี่ยเรามีไดโนเสาร์สองสามตัวมันก็เริ่มเล็กแล้วนะครับผมโอเคนายมาแล้วครับผมโอเค130พอดีครับผมเนี่ยอันนี้ได้อันนี้ได้อยู่ครับผมเขาถ้าเกิดว่าปรับหายก็ได้อยู่นะได้อยู่โอเคเผื่อใครไม่อยากเผื่อใครอยากเห็นแบบภาพชัดๆนะครับผมภาพสวยๆเวลาผมเล่นเกมเพราะว่าตลอดที่ผมถ่ายมาเนี่ยคือผมไม่เคยทำแบบภาพแบบนี้มาเลยนะครับผมคนไม่เคยเห็นผมภาพแบบนี้เลยนะคือปกติผมจะปรับแต่โลไงเพราะว่าคือเวลาผมถ่ายคลิปเนี่ยมันจะแหลกมันจะแบบเหมือนกับมีความแหลกเพิ่มขึ้นนะครับผมเนี่ยแล้วถ้าเกิดผมปรับนี้สุดอะปรับนี้สุดก็ดีอยู่นะแต่ว่าปรับแค่ครึ่งนึงก็พอนี่แล้วผมจะขอปิดเสียงไปเลยละกันนะถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เจออะไรก็ขอสรุปก็คือผมไม่ได้ยินเสียงอะไรนะเดี๋ยวผมมึงไปไหนวะผมต้องทำขวานเพื่อเอาหนังนะผมต้องทำขวานเพื่อเอาหนังเพื่อมาทำเป็นหอกไม้นะครับผมแล้วผมจะพาทุกคนทำสปีดลันอะไรแบบตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเลยนะครับผมไม่ใช่สปีดลันอะไรนะสปีดลันลงค่ำถึงฮันเตอร์นั่นแหละสปีดลันลงถ้ำดีฮันเตอร์นะซึ่งอาจจะมีความง่ายและความยากอยู่ด้วยกันนะครับผมหาใครฟุกนะครับผมเราไม่ไหวแล้ววะขอปรับเป็นนี้ดีกว่าโอเคนี่แหละลื่นขาดไฟเบอร์ครับไปโอเคโอ้โห8อันเลยเหรอโอ้โหตอนไหนจะเสร็จวะเนี่ยคลุมกับนี้ก็เป็น10อันนะครับผมโอเคเพื่อถัดไปผมต้องขับน้ำหนักแล้วล่ะนะคือผมจะสร้างมาไว้ตรงนี้เลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยหากใครไม่รู้นะมันติดกับบึงครับผมหรือว่าที่ทุกคนที่เล่นอาร์คมานานอาจจะเรียกว่าอเมซอนนะครับผมผ่าอเมซอนซึ่งมันจะมีความดีในความโชคร้ายอยู่ก็คือหนึ่งก็คือมันมีตัวที่รักสงบอยู่ก็คือพาราเซอร์นะผมคือเราสามารถล่อพวกงูจระเข้ไม่ให้พาราเซอร์ตีได้แล้วทีเนี้ยคือถ้าเกิดว่าสัตว์ดุร้ายตัวที่เหมือนกับบางตัวเนี่ยประมาณแรปเตอร์ขึ้นไปนะครับผมมันก็จะมีของดรอปนะเป็นพวกของเหล็กแบบนี้เป็นพวกของเหล็กแบบดีๆนะผมเช่นพวกมันจะมีดรอปเป็นพวกของเหล็กพิกแอคเหล็กหอกเหล็กอะไรแบบนี้นะซึ่งก็ถือว่าดีอยู่อันช่วงต้นๆ นะครับผมปาปิลันยาเพิ่มสองเองเลยผมคือผมรู้สึกว่าพอผมไปเล่นเราไปเล่นหมวดหาอะไรแบบนี้เนี่ยคือมันรู้สึกง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมใส่ขึ้นไปขึ้นมาแล้วแหละต้องระวังด้วยตรงนี้มีสไปโนอยู่ด้วยนะครับผมโอเคซึ่งผมไม่มีหนังนะผมมาต้องไปเก็บเลเวลก่อนไม่ใช่เก็บเลเวลดิคือผมต้องไปหาหนังนะครับผม
ตรงนี้จะมีตัวที่ดูร้ายก็คือมีดิโลแล้วก็สไปโดซอรัสแล้วก็จระเข้นะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันโอ้ยนั่นไงโอ้สะอึกโอเคครับผมเจอแล้วคือเจอตัวนี้อาจจะเจอผมแบบสะอึกบางครั้งนะนี่ของนี่ปาดได้นะครับคือไม่ค่อยได้ใช้หอกแบบนี้นะโอเคไปไปไปนั่นแหละโดนสตีมินจะมาลดอะไรตอนนี้เนี่ยใครกินได้ไปคือตรงนี้เนี่ยมีแรปเตอร์ด้วยนะครับผมเราอยู่ในเขตภูเขาจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนโอเคได้แล้วขอทดแทนด้วยได้อยู่นะ โอ้ยอึดแล้วตัวพาราซอมเมื่อกี้อยู่ไหนวะฮัลโหลพูดไม่มีเลยจะเคยเอ็กซ์เปอร์โนตรงนี้ด้วยนะผมเดี๋ยวเคยเลเวล10โอเคต้องเลเวล10ก่อนเนี่ยผมใครจำตรงนี้ได้ผมเคยมาสร้างบ้านไว้ตรงนี้อยู่นะจริงด้วยว่าเราใช้คมมันยังไม่พอนะไม่เป็นไรครับผมนี่เรามีแบบไม่ใช่แบบเออดิทัวโดโดอยู่นะโอ้ยเช็ดเข้เราจระเข้ตรงนี้จะจระเข้ตรงนี้ไม่มันไม่ได้มันไม่ได้โอ้ยโหสะอึกเลยโอ้ยไม่นะไม่กูจะไม่ตัดโอ้โหโอเคครับผมผ่านแล้วโอเคช่วงนี้เราจะเกิดอยู่ใกล้ๆนะครับผมซึ่งนั่นไงจระเข้ซึ่งผมมีแผนอยู่นะตัวโอ้โหโอเคแผนก็คือผมจะไล่กูตายเขาไม่นะโอ้โหผมตายแต่ผมเข้าใจเย็นอยู่นะผมไม่ใช่แบบโอเคครับผมงั้นเอาว่าคลิปนี้เดี๋ยวผมค่อยมาทำคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมค่อยมาทำคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมที่ผมไม่ได้พาทุกคนไปลงถ้ำนะครับผมแต่เดี๋ยวคลิปหน้าได้เจอกันแน่ครับผมงั้นเอาว่าสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย